้บ้านพักบนอุทยานประเทศที่ใจกลางกรุงกลายเป็นทุ่งสังหารประเทศที่ผู้นำทานอิฐทานปูนเป็นของหวานประเทศกูมีประเทศกูมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศกูมีก็คือมันไปท้าทายโครงสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ไม่มีปืนชื่อกับปืนไม่มีคุกชื่อกับคุกแต่มีเพลงชื่อกับเพลงที่ท้าทายอำนาจเพลงที่ท้าทายค่านิยมเพลงที่ท้าทายความจริงที่ที่มีอำนาจกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มทหารที่ทำรัฐบาลแย่งอำนาจจากประชาชนไม่โอกาสให้ประชาชนถ้าถามผมคิดว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้คนที่เรียนหน้าปัจจุบันไม่ถึงพอใจกับยัปเปอร์ตัวนี้ประเทศที่ศิลปินวางท่าเป็นขบวนประเทศที่ขบวนเจออำนาจรัฐและหัวหดประเทศที่ขบวนเดินตามรัฐเป็นฝูงมดประเทศกูมีประเทศกูมีเผด็จการทั่วโลกเหมือนกันคือเผด็จการที่จะอยู่ยาวได้ไม่สามารถปกครองหรือกดขี่ประชาชนได้ด้วยปืนคุกหรือกฎหมายเพียงเดียวเท่านั้นถ้าติดติดแบบนั้นปกครองคุณไม่ได้นานเพราะประชาชนจะรู้ตัวนะครับดังนั้นระบบการปกครองในระบบเผด็จการนะครับที่ไม่ได้ยึดโยงประชาชนในที่นี้จึงเลือกใช้วิธีที่จะปกครองด้วยอำนาจของคุณวัฒนธรรมคุณครอบงำวัฒนธรรมได้เมื่อไหร่คุณไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้กฎหมายวัฒนธรรมที่เราพูดหนังเพลงละครหนังสือบทเรียนการศึกษาครอบงำตัวเองไม่ได้รักษาโดยไม่ต้องใช้อำนาจมีทุกสิ่งยกเว้นหนึ่งสิ่งคือสามัญสำนึกขับเคลื่อนฟันเฟืองด้วยเงินตราเหมือนเป็นคาถาสารพัดนึกเนิ่นนานจนตกผลึกอาจได้เป็นเพชรที่ส่องประกายความชั่วบูชากันเป็นปุ่งลึกประแทงศิลาของความเห็นแก่ตัวผู้บอกทุกคนเมื่อจะใส่เสื้อสีอะไรมาก่อนรู้ว่าตกเป็นเหยื่อเท่ากับคนเหยื่อของการที่มีเสียงไม่มีเสียงเป็นบ้าในการแสดงความคิดเห็นที่ต่างกับรัฐบาลคนที่ตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลเป็นการโดนคุกคามแต่ที่แสดงความคิดเห็นแตกต่างกับรัฐบาลเป็นคุณธรรมในยกเลิกการชุมนุมการจัดการการจัดการรวมตัวกันที่พูดคุยกันบนเวทีวิชาการต่างๆสูงยกเลิกคุกคามมาที่โลกในสุขภาพที่ดีพวกเราทุกคนรู้ในสิ่งนี้แล้วผมของการที่ไม่มีเสรีภาพที่ปลายกระบอกคอยจอดที่ปลายกระเดือกประเทศที่บอกเสรีแต่ดันไม่มีสิทธิ์เลือกประเทศที่ด่าไม่ได้ทั้งที่ติดที่ปลายเหงือกประเทศที่สิ่งที่ทำผู้นำจะสอบตามเหงือก